สวัสดีนะคะที่เพิ่งเข้ามาใหม่แพนด้าโอบามาใครเข้ามาแล้วเปิดกล้องด้วยนะคะเปิดกล้องหน่อยเด็กๆเปิดกล้องหน่อยค่ะโอบามาแพนด้าภูดิตโอบามาเปิดแล้วแพนด้าภูดิตเบคอนเปิดกล้องวิดีโอหน่อยนี่ผมก็เปิดอยู่นะครับโอเคเบคอนเปิดอยู่มิสไม่เห็นขอโทษค่ะสุยสุยเข้ามาแล้วเปิดกล้องหน่อยค่ะสุยสุยเปิดกล้องหน่อยโอบามาเปิดกล้องไว้ก่อนโอบามาเปิดกล้องไว้ก่อนจะไปเข้าห้องน้ำหนึ่งครับโอเคสำหรับคนที่เปิดกล้องแล้วน่ารักมากสวัสดีเด็กๆอีกครั้งหนึ่งนะคะทั้งออนไลน์แล้วก็ออนไลน์ออนไลน์สวัสดีค่ะกุ้งกิ้งนั่งให้เรียบร้อยค่ะกุ้งกิ้งนั่งให้เรียบร้อยสวัสดีค่ะออนไลน์ทุกคนนักเรียนทั้งหมดเตรียมนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีค่ะไหนก่อนเราจะเรียนมาเช็คชื่อกันก่อนนะคะคนแรกเข้าโอ๊ตไม่มาเนาะอมศิลชิวอีกไหนมาแล้วตอบไหมเมื่อกี้ตอบใช่ไหมกายกายเพิ่งเข้ามาใหม่กายเปิดกล้องหน่อยครับกายคิมเพิ่งเข้ามาใหม่เปิดกล้องหน่อยซุยซุยสตางค์ขาไพ่มาค่ะคิมมาครับอิมมาค่ะโอเคพุทธชายเบคอนอากิระแพนด้ามาค่ะอันดามาค่ะชมพู่พุทธหญิงเข้าปานมาครับกุ้งกิ้งเจเจโอบามาครับมาครับค่ะแล้วก็ชีน่าทวีปเอเชียเราเรียนเนื้อหาอะไรกันไปแล้วบ้างสตางค์เรียนเนื้อหาอะไรไปแล้วบ้างทวีปเอเชียโอบามาทวีปเอเชียเราเรียนเนื้อหาอะไรไปแล้วบ้างภูมิอากาศต้องพืชพันธุ์ธรรมชาติเรียนเรื่องอะไรไปอีกเรื่องอะไรอีกโอบามาตอบได้คนอื่นก็ตอบได้ภูมิภาคอะไรอีกที่ให้จดลงสมุดอ่ะเรื่องอะไรเขตภูมิอากาศไปแล้วเรียนเรื่องอะไรอีกคิมชิวอีกหลังตรงลักษณะภูมิประเทศปัจจัยภูมิอากาศพืชพันธุ์ถ้าอย่างนั้นถามทบทวนชิวอีกเลยลักษณะภูมิประเทศภาคตะวันออกของเอเชียเป็นยังไงเพิ่งเปิดหนังสือหาลักษณะภูมิประเทศในภาคตะวันออกของเอเชีย
เปิดหนังสือหน้า18885หรือ84ไม่แน่ใจมันจะมีแผนที่ใช่ดูในแผนที่แล้วลองตอบหาภาคตะวันออกอยู่ตรงไหนตะวันออกอยู่ฝั่งซ้ายหรือขวาขวามืออ่ะดูสิลักษณะภูมิประเทศเป็นยังไงเป็นสีอะไรพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสีอะไรไหนภาคตะวันออกอันนี้มันทะเลแล้วเอาส่วนที่เป็นแผ่นดินอันนั้นมันทะเลแล้วชิวอีกชี้ตรงนี้เป็นแผ่นดินสิเอาตะวันออกของทวีปลักษณะเป็นที่ราบถูกต้องค่ะอ่ะคิมครับมหาสมุทรที่อยู่ทางตอนใต้ของเอเชียชื่อมหาสมุทรอะไรคะออนไลน์ถ้าใครมีหนังสือเปิดหนังสือหน้าที่180เท่าไหร่184จะมีแผนที่ทวีปเอเชียให้ดูนะคิมมหาสมุทรทางตอนใต้ของทวีปเอเชียคือมหาสมุทรอะไรมหาสมุทรอะไรคะอินเดียเหรอครับมหาสมุทรอินเดียถูกต้องค่ะพุทธหญิงบริเวณของแอ่งแผ่นดินเนี่ยได้แก่บริเวณแอ่งแผ่นดินอะไรบ้างส่วนที่เป็นแอ่งแผ่นดินในทวีปเอเชียคือแอ่งแผ่นดินอะไรบ้างอันนี้สาวว่ามิตรก็ให้จดลงสมุดค่ะเอาชื่อแอ่งแผ่นดินแอ่งทาริมแอ่งอะไรอีกแอ่งซุงกาเลียแอ่งอะไรอีกแอ่งคาซักมีไหมในแผนที่มีบอกไหมหน้า188มีบอกนะคะลองดูบริเวณที่เป็นแอ่งแผ่นดินอะไรนะได้ใครไม่มีหนังสืออีกไหมคะนั่งดูแบบข้างๆก็ได้กับเพื่อนข้างเอาอากิระบริเวณที่ราบที่สำคัญในทวีปเอเชียบริเวณไหนบ้างที่ราบที่สำคัญที่เรียกไซบีเรียไม่ใช่ไซบีเรียนไซบีเรียนนี่มันชื่ออะไรชื่อพันธุ์ของหมาที่ราบอะไรอีกที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงที่ราบลุ่มแม่น้ำคงคาที่ราบลุ่มแม่น้ำสิมพุนะคะเอาสุยค่ะสุยกายค่ะ
ได้ยอดเขาที่สูงที่สุดชื่อยอดเขาอะไรเขาฮิมาลัยครับยอดเขานะฮิมาลัยอันนั้นเป็นชื่อของเทือกเขายอดเขาอะไรอยู่สูงที่สุดเลยในโลกด้วยสูงที่สุดในโลกด้วยอากิระบอกว่าง่ายมากๆได้ยอดเขาอะไรคะใช่เอเวอเรสต์ครับถูกต้องนะคะยอดเขาเอเวอเรสต์อ่ะเบคอนเบคอนครับชุมเขาที่สำคัญในทวีปเอเชียชื่อชุมเขาอะไรชุมเขาที่สำคัญปามีนอสปามีนอสปามีนอสถูกต้องค่ะปามีนอสเนี่ยเป็นแหล่งรวมเทือกเขาที่สำคัญด้วยเนาะเอาไทยบริเวณไหนที่อากาศจะหนาวเย็นที่สุดบริเวณไหนบริเวณที่สูงตามยอดเทือกเขาต่างๆแล้วบริเวณไหนอีกบริเวณตรงไหนล่ะประเทศอะไรเอาดีๆประเทศรัสเซียเขตไซบีเรียนะคะแพนด้าประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นหลังคาโลกคือประเทศอะไรประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นหลังคาโลกคือประเทศอะไรที่เป็นหลังคาโลกคือประเทศอะไรประเทศจีนเหรอคะไม่ใช่ประเทศจีนไม่ใช่อยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆประเทศจีนเป็นที่ตั้งของเทือกเขาหิมาลัยไม่ใช่ฮะไม่ใช่ญี่ปุ่นนี่ห่างไกลมากอยู่ทางตอนใต้ถัดมาทางตะวันตกไม่ใช่ใกล้ๆอินเดียและฮะทิเบตครับทิเบตประเทศทิเบตไม่เป็นไรไม่รู้จักทิเบตไม่รู้จักประเทศที่แบบเอาแอมออมสินบอกชื่อทะเลทรายในทวีปเอเชียมาหน่อยสองชื่ออากิระบอกได้อีกแล้วบอกชื่อทะเลทรายในทวีปเอเชียมาสองชื่อฮะไม่ใช่ทะเลทรายโกบีทะเลทรายอะไรอีกทะเลทรายอะไรอีก
อะไรนะคะพุทธมาในตลาดกลางทุกวันตอนนี้ทะเลทรายตากาลิมันตันหรือเปล่าให้เราหาทากรรมการทะเลทรายทากรรมการโอเคอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาขึ้นเรื่องใหม่นะชื่ออีกหลังตรงเออหลังตรงตามมังกรานเอออ่ะวันนี้คือเรื่องใหม่คือทรัพยากรในทรัพยากรธรรมชาติในทวีปเอเชียนะเราจะมาดูกันว่าในทวีปเอเชียเนี่ยมีทรัพยากรอะไรกันบ้างนะคะอันหลักอันดับแรกเลยคือทรัพยากรดินทรัพยากรดินเนี่ยถือว่าเป็นพื้นฐานของทรัพยากรอื่นๆเลยนะคะทรัพยากรดินมีประโยชน์ไงมีหนังสือไหมดูสไลด์ก็ได้ดูสไลด์ก็ได้ให้นักเรียนเปิดหน้าแผนที่ไว้ก็ได้นะคะเปิดหน้าแผนที่ไว้เอาไว้ดูประกอบหน้าแผนที่คือหน้า184นะทั้งออนไซต์และออนไลน์นะคะเออเท่าไหร่นะ194หรือจะดูสไลด์ของมิสก็ได้นะดูหนังสือง่ายกว่าอ่ะดินมีประโยชน์ยังไงเจเจโอ้โหสีผมเจเจดินมีประโยชน์ยังไงบ้างคะดินมีประโยชน์ในเอาไว้ปลูกผักทำให้ทำครับเอาไว้ปลูกผักใช้ในด้านการเกษตรกรรมใช่ไหมคะปลูกพืชปลูกผักซึ่งทรัพยากรดินนะคะในแต่ละที่แต่ละสถานที่เนี่ยจะมีคุณสมบัติไม่เหมือนกันนะในพื้นบางพื้นที่ก็มีดินดีบางพื้นที่ก็ดินไม่ดีปลูกผักไม่ขึ้นนะคะทั้งนี้มันก็มีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นลักษณะภูมิประเทศลักษณะภูมิอากาศนะคะที่ทำให้ดินในแต่ละที่ไม่เหมือนกันเรามาดูดินในทวีปเอเชียแบ่งเป็น5ประเภทใหญ่ๆด้วยกันนะคะอันดับแรกคือดินในเขตอากาศแบบทุนด้าและไทก้ายังจำได้ไหมอากาศแบบทุนด้าและไทก้าเป็นยังไงอากิระอากาศแบบทุนด้าและไทก้าเป็นยังไงคะเป็นยังไงอากาศแบบขั้วโลกและกึ่งขั้วโลกอ่ะเป็นยังไงเออหนาวเย็นนะคะอากาศหนาวเย็นปกคลุมด้วยหิมะนะคะเพราะฉะนั้นในเขตนี้นะคะมีอุณหภูมิต่ำนะคะไม่มีแร่ธาตุสะสมในดินนะคะแร่ธาตุในดินเนี่ยสลายตัวช้านะคะเพราะฉะนั้นดินในเขตนี้จึงมีความอุดมสมบูรณ์น้อยนะคะไม่สามารถนำมาใช้ในการเกษตรได้นั่นเองนะดินในเขตหนาวเขตหิมะเพราะปลูกไม่ดีนะโอเคไหมต่อมาดินในเขตอบอุ่นกุ้งกิ้งเขตอบอุ่นอากาศเป็นยังไงคะไม่เย็นไม่หนาวเย็นแล้วยังไงอีกอุ่นๆร้อนๆอ่ะปริมาณน้ำฝนเป็นยังไงในเขตอบอุ่นเนี่ยข้างหลังเดี๋ยวจับแยกนะออกสินกับชีน่าใช่ไหมมีปริมาณน้ำฝนปานกลาง
อากาศอบอุ่นนะคะไม่ใช่อุ่นๆแล้วร้อนนะอบอุ่นเนี่ยคืออากาศกำลังเย็นสบายอากาศกำลังดีประมาณ18ถึง22องศาอากาศกำลังเย็นสบายเหมือนภาคเหนืออากาศเหมือนภาคเหนือในช่วงฤดูหนาวบ้านเรานะอากาศกำลังเย็นสบายปริมาณน้ำฝนไม่เยอะเกินไปไม่น้อยจนเกินไปเป็นอากาศที่ดีนะคะเขตอบอุ่นเนี่ยมีปริมาณน้ำฝนปานกลางนะคะลักษณะของดินในเขตนี้นะคะจะเป็นดินร่วนเป็นดินร่วนที่มีสีดำถ้าดินสีดำแปลว่าดินตรงนั้นเป็นยังไงอุดมสมบูรณ์นะคะเพราะฉะนั้นในเขตนี้จึงเป็นเขตที่เหมาะแก่การเพาะปลูกถูกต้องค่ะต่อมาดินในเขตแห้งแล้งและที่สูงเอาอันดาค่ะอันดาค่ะภูมิอากาศในเขตแห้งแล้งและที่สูงเป็นยังไงขาดความชื้นค่ะขาดความชื้นนะคะเรียกง่ายๆว่ามีปริมาณน้ำฝนน้อยนะคะแล้วก็อากาศร้อนนะคะเพราะฉะนั้นดินในเขตนี้จะเป็นดินที่ขาดความชุ่มชื้นแน่นอนดินในเนื้อดินเนี่ยไม่มีแร่ธาตุนะคะขาดความสมบูรณ์ของแร่ธาตุขาดอินทรีย์วัตถุนะคะหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นดินในเขตทะเลทรายนั่นเองในเขตร้อนเนี่ยในเขตแห้งแล้งและที่สูงนะคะเป็นดินในเขตทะเลทรายนั่นเองเพราะฉะนั้นจะเพาะปลูกได้ดีไหมชิวอีกเพาะปลูกได้ไม่ดีนะคะต่อมาดินในเขตร้อนชื้นชีน่าลักษณะอากาศแบบร้อนชื้นเป็นยังไงเป็นยังไงคะเดี๋ยวเธอพายเดี๋ยวเธอชีน่าอากาศแบบร้อนชื้นเป็นยังไงอากาศแบบร้อนชื้นเป็นยังไงมีอุณหภูมิสูงนะคะแล้วก็มีปริมาณน้ำฝนร้อนชื้นนะมากหรือน้อยปริมาณน้ำฝนมากนะคะอันนี้เหมือนกับภาคไหนภาคใต้นะคะลักษณะของดินในเขตนี้ส่วนใหญ่จะเป็นดินลูกรังแล้วก็ด้วยความที่มันมีปริมาณน้ำฝนเยอะนะคะฝนตกลงมาเยอะก็จะมีการชะล้างแล้วก็ทำให้สารอาหารที่อยู่ในดินเนี่ยมันซึมลงไปใต้ผิวดินเพราะฉะนั้นบริเวณหน้าดินตรงเนี้ยก็จะขาดความสมบูรณ์ของแร่ธาตุเช่นเดียวกันเพราะว่าแร่ธาตุมันซึมลงไปหมดแล้วน้ำฝนมันพาให้แร่ธาตุมันซึมลงไปนะคะเพราะฉะนั้นดินในบริเวณนี้ก็จะไม่เหมาะแก่การเพาะปลูกแต่ว่ามันก็จะมีพืชที่สามารถเพาะปลูกได้ดีมันก็จะมีพืชบางชนิดที่มันชอบน้ำฝนนะพืชที่มันชอบน้ำอย่างเช่นภาคใต้พืชเศรษฐกิจคืออะไรไม่ใช่ข้าวกาแฟอะไรอีกภาคใต้เนี่ยพืชเศรษฐกิจเลยยางพารากาแฟยางพาราอะไรแบบนี้จะเพาะปลูกได้ดีนะคะต่อมาสุดท้ายและสุดท้ายดินในเขตร้อนนะดินในเขตร้อนก็คือในเขตที่มีอากาศร้อนหรือว่าในเขตเกาะในเขตภูเขาไฟดินที่อยู่บนภูเขาไฟนะคะจะเป็นดินที่เหมาะแก่การเพาะปลูกทำไมดินภูเขาไฟถึงเหมาะแก่การเพาะปลูกอุดมสมบูรณ์เพราะอะไรได้แร่ธาตุมาจากภูเขาไฟใช่ไหมคะเวลาภูเขาไฟมันปะทุขึ้นมาก็นำแร่ธาตุต่างๆที่มันอยู่ใต้พื้นโลกนะคะปะทุขึ้นมานะทำให้ดินพวกนี้มีแร่ธาตุสูงนะคะเหมาะแก่การเพาะปลูกเป็นอย่างมากนะคะซึ่งบริเวณที่เป็นเกาะภูเขาไฟได้แก่บริเวณไหนบ้าง
ประเทศญี่ปุ่นอินโดนีเซียฟิลิปปินส์นะคะจะเป็นเขตภูเขาไฟไหนสรุปดินในเขตไหนบ้างคะที่เหมาะแก่การเพาะปลูกดินในเขตอบอุ่น1ดินในเขตภูเขาไฟ2โอเคมี2ที่นะคะที่เหมาะแก่การเพาะปลูกต่อมาเรามาดูทรัพยากรน้ำสตางค์ประโยชน์ของน้ำคืออะไรเอาไว้ใช้เพาะปลูกเอาไว้ดื่มกินผลิตกระแสไฟฟ้าทำอะไรได้อีกพูดหญิงประโยชน์ของน้ำทำอะไรได้อีกปลูกต้นไม้สตางค์ตอบไปแล้วการขนส่งทางน้ำนะคะประโยชน์ของน้ำหลักๆนะใช้ในการเกษตรการเพาะปลูกการบริโภคดื่มกินใช้ต่างๆนะคะใช้ในการเป็นพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วก็ใช้ในการคมนาคมขนส่งนะอันนี้คือประโยชน์ของน้ำนะแล้วแหล่งน้ำแหล่งน้ำก็จะมีอยู่2แหล่งหลักๆเลยคือแหล่งน้ำใต้ดินและแหล่งน้ำผิวดินนะคะซึ่งทวีปเอเชียก็จะมีแหล่งน้ำตามธรรมชาติเป็นจำนวนมากแหล่งน้ำอันนี้ไม่ได้นับรวมน้ำในมหาสมุทรนะที่มิจะกล่าวถึงเนี่ยจะพบมากในเขตภูมิอากาศแบบมรสุมและเขตสูงสูงยังจำได้ไหมเขตมรสุมและเขตศูนย์สูตรอยู่บริเวณตรงไหนมรสุมและศูนย์สูตรบริเวณทางตอนใต้ประเทศอินโดนีเซียภาคใต้ของไทยนะคะบริเวณคาบสมุทรอินเดียคาบสมุทรอินโดจีนฟิลิปปินส์อะไรอย่างเงี้ยจะเป็นภูมิอากาศแบบมรสุมและศูนย์สูตรนะคะซึ่งบริเวณเหล่านี้จะอยู่ใกล้กับทะเลนะจึงทำให้มีฝนตกชุกนะครับจึงทำให้บริเวณเหล่านี้มีแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์นะแล้วบริเวณตอนกลางทวีปบริเวณตอนกลางของทวีปจะเป็นเขตภูมิประเทศแบบไหนตอนกลางของทวีปบริเวณตอนกลางของทวีปใจกลางแผ่นดินลักษณะภูมิประเทศเป็นยังไงไม่ใช่อันนั้นที่เราตอบเป็นอากาศเอาลักษณะแผ่นดินน่ะเป็นยังไงไม่ใช่ที่ราบมีภูเขาเยอะหรือว่าเป็นเขตเทือกเขาสูงนะลองดูในแผนที่หน้า184นักเรียนจะเห็นว่าบริเวณตรงกลางทวีปอ่ะเป็นสีอะไรสีม่วงใช่นะคะสีม่วงคือลักษณะของที่สูงแปลว่ามันมีความสูงมากบริเวณที่สูงเหล่านี้นะคะก็จะเป็นเขตมีเทือกเขาเยอะซึ่งเทือกเขาเหล่านี้นะคะบริเวณยอดเขาจะมีอะไรปกคลุมหิมะมีหิมะปกคลุมเมื่อหิมะเหล่านี้ละลายนะคะก็จะไหลลงมากลายเป็นแม่น้ำต่างๆนะเพราะฉะนั้นบริเวณเทือกเขาจะเป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำนะบริเวณเทือกเขาตรงกลางทวีปเนี่ยเป็นแหล่งกำเนิดของแม่คะต้องมาเป็นน้องไปมาถ้าวันมีอากาศเย็นละลายละก็พอนานวันเข้ามันก็สะสมความร้อนเพิ่มไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยน้ำแข็งมันก็ละลายในแต่ละวันแต่มันก็ไม่ได้ละลายจนหมดเพราะว่าแน่นอนยอดเขามันสูงเนาะมันก็ยังมีหิมะปกคลุมแต่ว่าในช่วงแบบฤดูร้อนในช่วงที่แบบตีนภูเขาอะไรเงี้ยหิมะมันก็ละลายค่ะบวกกับฝนด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยก็ทำให้เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำที่สำคัญในทวีปเอเชียเช่นแม่น้ำฉางเจียงในประเทศจีนหรือว่าแม่น้ำแยงซีเกียงแม่น้ำคงคาแม่น้ำสินธุเงี้ยเคยได้ยินชื่อแม่น้ำเหล่านี้ไหมแม่น้ำโขงนะคะชื่อแม่น้ำเหล่านี้มีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาเหล่านี้ทั้งสิ้นโดยเฉพาะเทือกเขาฮิมาลัยนะคะจะเป็นเทือกเขาที่เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำ
อ่ะอย่างเช่นในรูปอ๋อมิสทำไมสไลด์มันไม่ไปอ่ะทำไมสไลด์มันไม่ไปอ่ะอะไรนะกดออกแล้วเข้าใหม่เหรอคะสต็อปการแชร์ก่อนค่ะอะไรนะอะไรไอ้มือกันลองแชร์ไหมทำไรขนาดโอเคแต่ว่าน้ำเสียงอันนี้อะไรนะคะเราทำให้มันเป็นอะไรอันนี้มันเข้าเป็นอันใหญ่แล้วขอบคุณค่ะนักเรียนดูต่อนะคะอย่างในสไลด์อันนี้คือแม่น้ำโขงข้างล่างแม่น้ำคงคาแม่น้ำคงคาอยู่ในประเทศอะไรประเทศอะไรอิมแม่น้ำคงคาอยู่ในประเทศอะไรอินเดียหรือว่าเป็นแม่น้ำสายศักดิ์สิทธิ์เลยนะคะผู้คนในประเทศอินเดียเขาก็ทำใช้น้ำใช่เป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์อะไรนะคะซักผ้าในน้ำดื่มกินเผาศพมีสายใช่ก็ไม่เขาก็อาจจะติดแต่เขาก็ไปรักษาแต่เขามีความเชื่อว่ามันคือแม่น้ำสายศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นอ่ะทุกกิจกรรมของเขาดื่มกินอาบน้ำซักผ้ารวมกระทั่งเผาศพก็จะมาเผาริมแม่น้ำแล้วเขาก็ยอมรับน้ำก็ถือว่าเป็นแม่น้ำที่อันนี้เหล่านี้นะคะมองบนกระดานก่อนเหล่านี้นะคะคือแม่น้ำที่อยู่บนผิวดินส่วนแม่น้ำที่อยู่ใต้ดินน้ำที่อยู่ใต้ดินเช่นน้ำบาดาลอะไรอีกอยู่กลางทะเลทรายโอเอซิสนะคะใช่มันเป็นน้ำที่อยู่ใต้ดินแล้วมันก็ผุดขึ้นมาน้ำบาดาลคือน้ำศักดิ์สิทธิ์จากใต้ดินไม่โอยบริเวณที่เป็นโอเอซิสอันเนี้ยก็จะสามารถปลูกได้ก็จะมีคนมาอาศัยนะบริเวณทะเลทรายอ่ะถ้าตรงไหนมีโอเอซิสใหญ่ๆนะโอเอซิสใหญ่ๆโอเอซิสนี่คือพื้นที่มันเป็นทรายใช่เป็นทรายแล้วมันก็มีน้ำใต้ดินอ่ะแต่มันก็จะผุดขึ้นมาน้ำใต้ดินอะไรนะคะก็ไม่ได้อุดมสมบูรณ์แต่ว่าต้นไม้ก็มีบริเวณที่เป็นโอเอซิสนะก็จะมีต้นไม้รอบๆโอเอซิสต่อมาเรามาดูทรัพยากรป่าไม้ทรัพยากรป่าไม้ในทวีปเอเชียนะคะถือว่าเป็นทวีปที่มีป่าไม้มากนะคะแล้วก็มีป่าไม้หลากหลายโดยเขตที่มีป่าไม้นะคะจะแบ่งออกเป็น3เขตนะเขตแรกเลยคือป่าไม้ในเขตอากาศหนาวเย็นนะคะแน่นอนในเขตอากาศหนาวเย็นป่าไม้จะเป็นต้นไม้ประเภทไหนต้นอะไรที่ขึ้นในอากาศหนาวต้นโสนนะคะต้นโสนหรือในภาษารัสเซียเรียกว่าอะไรไทยอะไรภาษารัสเซียไทยก้าไทยก้าภาษารัสเซียเรียกป่าโสนว่าไทยก้านะคะอาจจะมีเยอะในเขตอากาศหนาวเย็นนะคะลักษณะของต้นสนจะเป็นไม้เนื้ออ่อนนะคะที่เขาจะนำมาผลิตกระดาษผลิตลังผลิตเป็นไม้แปรรูปไม้อัดต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นในเขตนี้จะมีการนำป่าสนเหล่านี้มาทำอุตสาหกรรมด้วยจะมีการประกอบอุตสาหกรรมป่าไม้ก็คือเอาต้นสนนั่นแหละมาตัดนะคะคะต่อมาในเขตที่สองคือป่าไม้ในเขตอบอุ่นในเขตอบอุ่นนะคะลักษณะของป่าไม้จะเป็นป่าผัดใบนะป่าผัดใบหมายความว่าอะไร
จะมีการผัดใบหรือว่าใบไม้ร่วงในช่วงที่อากาศเริ่มหนักเย็นนะคะก็จะเป็นป่าไม้แล้วก็มีป่าผสมด้วยนะคะมีป่าฝนผสมด้วยนะเช่นต้นเปเปิลต้นโอ๊กนะนะคะป่าไม้ในเขตอบอุ่นเหล่านี้นะคะก็จะได้แก่ในแถบประเทศพวกจีนเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ญี่ปุ่นถูกต้องนะคะและที่3ป่าไม้ในเขตร้อนป่าไม้ในเขตร้อนลักษณะส่วนใหญ่จะเป็นป่าแบบไหนเขตร้อนภาคใต้ภาคใต้อ่ะเขตร้อนป่าอะไรป่าที่เขียวขจีอุดมสมบูรณ์อ่ะเขาเรียกป่าอะไรป่าอะไรป่าอะไรเขียวขจีทั้งปีป่าดิบชื้นป่าดิบชื้นบริเวณทะเลเราเรียกป่าอะไรอเมซอนอีกทวีปหนึ่งป่ากงกลางหรือป่าชายเลนกงกลางหรือป่าชายเลนนะคะคือป่าไม้ในเขตร้อนลักษณะจะเป็นต้นไม้ที่มีการขึ้นหนาแน่นนะคะมีพวกไม้ที่มีค่าต่างๆด้วยเช่นอะไรไม้สักไม้มะค่าไม้แดงไม้ประดู่เต็งลังอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นป่าไม้ที่มีมูลค่าใช่แล้วก็ในเขตนี้ก็จะมีสัตว์เยอะนะคะเรียกว่ามีความหลากหลายทางชีวภาพนั่นเองมีเสือสิงโตเยอะแยะเลยนะคะเยอะแยะถ้าพูดถึงป่าไม้เมื่อกี้เพื่อนพูดถึงสัตว์ใช่ไหมคะเรามาดูทรัพยากรสัตว์ป่ามีสัตว์ป่าหลายชนิดเลยนะคะในทวีปเอเชียซึ่งสัตว์ป่าก็จะแตกต่างกันไปด้วยนะคะตามอุณหภูมินะตามอุณหภูมิและลักษณะป่าไม้นะคะป่าไม้ซึ่งสัตว์ป่าที่อยู่ในเขตร้อนหรืออยู่ในป่าดิบชื้นเนี่ยจะเป็นสัตว์ประเภทไหนเหมือนที่พูดเหมือนที่เพื่อนพูดเลยพวกอะไรนะเสือสิงโตช้างและลิงนะและถ้าสัตว์ที่อยู่ในเขตอบอุ่นล่ะช้างเอเชียไม่ใช่ช้างเอเชียนี่อยู่ในเขตร้อนมีแพนด้าจิ้งจอกงูสุนัขจิ้งจอกนะคะถูกต้องถูกต้องหมาหมาป่าถูกต้องแล้วถ้าในเขตหนาวล่ะสัตว์ป่าเป็นประเภทไหนหมีหมีสุนัขจิ้งจอกกวางมูสไม่ถึงขนาดนั้นในเอเชียไม่มีก็เป็นกวินนั้นต้องไปขั้วโลกขึ้นไปเหนือเขตไซบีเรียขึ้นไปอีกนั่นแหละนกฮูกเสือโคร่งไซบีเรียก็จะเห็นว่ามีความหลากหลายนะคะแล้วก็ลักษณะก็จะแตกต่างกันไปตามภูมิอากาศนะคะอันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะคะของทรัพยากรในทวีปเอเชียนะออนไลน์มีคำถามหรือข้อสงสัยไหม